ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฝ่ายค้านจวกรัฐบาลขี้กลัวแค่บทเรียนลงโทษรัฐบาลเบื้องต้นช่อเหน็บวันแขวะแรงที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ภายหลังองค์ประชุมสภาล่มว่าวันนี้ถือว่าเป็นกระจกและบทเรียนลงโทษรัฐบาลเบื้องต้นเพียงพอจะทำให้รัฐบาลรู้ตัวว่าต่อไปจะต้องรับผิดชอบต่อสภามากกว่านี้ซึ่งในวันนี้มีฝ่ายรัฐบาลมาร่วมลงมติเห็นด้วยกับเราหลายคนนั้นตนขอชื่นชมและขอบคุณเชื่อว่าเขาอยากให้สังคมเห็นผลจากการใช้อำนาจพิเศษที่เป็นผลร้ายกับบ้านเมืองตนขอตำหนิรัฐบาลอีกซีกหนึ่งที่ไม่รู้ไปปกปิดอะไรให้คสช.ส่วนคสช.เองก็ไม่รู้จะกลัวอะไรถึงต้องมาสั่งให้บรรดาสมาชิกหลับหูหลับตาต้านทานต่อต้านขนาดนี้จึงเป็นตัวบ่งบอกว่ามรดกของคสช.แม้แต่เจ้าตัวเองเขายังหวาดระแวงกลัวไม่ให้คนอื่นไปตรวจสอบวันนี้จึงขอฝากบอกรัฐบาลและคสช.จะปกปิดไม่ให้ตรวจสอบในที่สุดยิ่งห้ามเขาก็ยิ่งอยากศึกษาทางที่ดีคือปล่อยให้ศึกษาแล้วเก็บเกี่ยวผลการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขจะเกิดประโยชน์มากกว่าทำแบบนี้นายสุทินกล่าวทางด้านนายอนุดิษฐ์นาครทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ปรึกษาวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิเพื่อประชาชนแต่ขณะนี้ฝ่ายค้านและรัฐบาลมีเสียงไม่แตกต่างกันมากจะมาใช้ข้อบังคับข้อที่85เพื่อนับคะแนนใหม่โดยให้ขานชื่อกินเวลา 1-2 ชั่วโมงฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ควรทำซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฝ่ายค้านเคยแพ้โหวตก็ไม่เคยทำแบบนี้ทั้งที่ขอนับใหม่ก็ทำได้แต่ฝ่ายค้านแม้แค่จะคิดก็รู้สึกว่ามันผิดแล้วเพราะเสียเวลาสภาจึงต้องตั้งคำถามว่าวันนี้ฝ่ายรัฐบาลกลัวอะไรกับการที่ส.ส.อภิปรายว่าการใช้มาตรา44มีผลกระทบกับประชาชนนางสาวพนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายรัฐบาลขอให้มีการนับคะแนนใหม่การโหวตตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ว่าเป็นที่แน่ชัดและมีการถ่ายทอดสดการประชุมไปยังประชาชนทั่วประเทศในการลงมติฝ่ายที่เห็นด้วยในการตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา44ด้วยคะแนน236ต่อ231งดออกเสียง2และไม่ลงคะแนน1ซึ่งเราก็ดีใจที่พรรคการเมืองหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลได้ลงมติเห็นด้วยในการตั้งกมธ.วิสามัญชุดนี้ซึ่งนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ผู้เสนอยติได้อภิปรายให้เห็นแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องปกป้องสิทธิของประชาชนที่ถูกพรากไปในยุคของคสช.ตอนนี้เป็นยุคของประชาธิปไตยแล้วควรจะต้องกลับมาศึกษาและชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจตามมาตรา44แต่ว่าเมื่อมีการโหวตออกมาแบบนี้กลับมีการขอโดยทางประธานวิปรัฐบาลให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาสามารถนับคะแนนใหม่ได้จริงถ้าหากคะแนนห่างกันไม่เกิน25คะแนนแต่ว่าการนับคะแนนใหม่กับการรวมคะแนนใหม่นั้นไม่เหมือนกันไม่ต้องทราบเรื่องระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาใดๆเลยก็ได้แต่ขอให้ประชาชนใช้สามัญสำนึกพิจารณาดูว่าถ้าหากการโหวตของสภาฝ่ายที่แพ้โหวตมาขอให้นับคะแนนใหม่แบบนี้เราจะมีสภาไว้ทำไมเสียงข้างมากเมื่อชนะแล้วจำเป็นต้องดำเนินต่อไป
ที่สำคัญการตั้งกมธ.ชุดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกมธ.เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะผู้ฝักฝ่ายการเมืองใดก็ย่อมควรที่จะเห็นด้วยและนำเสนอความคิดของตัวเองในชั้นกมธ.ตนจึงไม่เห็นความจำเป็นใดๆที่ทางประธานวิปรัฐบาลต้องมาขอให้มีการนับคะแนนใหม่และทำให้เกิดความวุ่นวายนางสาวพนิกากล่าวว่าทั้งนี้ทางเรายืนยันว่าหากมีการให้นับคะแนนใหม่จริงๆจากนี้สภาจะมีสภาพเป็นอย่างไรถ้าฝ่ายหนึ่งแพ้หรือฝ่ายหนึ่งขอให้นับคะแนนใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้สภาอันเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่และหากผลโหวตออกมาไม่เหมือนเดิมประชาชนก็คงต้องเป็นผู้ตัดสินว่าเมื่อฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ต้องการตั้งกมธ.ชนะไปแล้วกลับมีการประท้วงจากฝ่ายรัฐบาลขอให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งและกลับกลายเป็นว่ากมธ.ชุดนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องการให้เกิดการเยียวยาชดเชยกับผู้ได้รับผลกระทบจากคสช.ใช่หรือไม่ไม่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ถูกพรากสิทธิเสรีภาพในยุคคสช.ต่อมานายวันอยู่บำรุงสส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กวันอยู่บำรุงระบุว่ารัฐบาลแพ้โหวตแล้วงอแงก่อนจะต่อด้วยโพสต์ Walk out ซะเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ